Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2023 Series คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่10การนมัสการของมารีทุกคนบนโลกเกิดมาเพื่อนมัสการพระเจ้าพระเจ้าทรงออกแบบและสร้างเรามาเพื่อนมัสการพระองค์ดังที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่150ข้อที่6ว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระยาเวสรรเสริญพระยาเวและในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนต่างนมัสการอะไรบางอย่างในชีวิตบางคนนมัสการพระเจ้าขณะที่บางคนก็นมัสการสิ่งอื่นเมื่อเราไม่ได้ให้พระเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งชีวิตของเราเราก็กำลังอนุญาตให้สิ่งอื่นเข้ามาแทนที่พระองค์บ่อยครั้งการขาดจากการนมัสการพระเจ้าจึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าเรากำลังนมัสการตนเองแทนในตอนที่ทูตสวรรค์กาเบียลนำข่าวดีว่ามารีจะเป็นมารดาของพระเยซูนั้นเธอยังเป็นเพียงเด็กสาววัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเมื่อได้ทราบข่าวดีหัวใจแห่งการนมัสการของมารีจึงตอบสนองเป็นคำพยานอันงดงามหลั่งไหลออกมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าการนมัสการของมารีนั้นมุ่งตรงไปที่พระเจ้าอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวกับความต้องการของเราว่าอยากจะนมัสการหรือไม่แต่การนมัสการเป็นเรื่องของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่46ถึงข้อที่55มารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาสของพระองค์นี่แน่ตั้งแต่นี้ไปคนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุกเพราะว่าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้าพระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์พระเมตตาของพระองค์มีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยพระองค์ทรงสำแดงอนุภาพด้วยพระกรของพระองค์พระองค์ทรงทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งกระจัดกระจายไปพระองค์ทรงถอดเจ้านายออกจากบัลลังก์และพระองค์ทรงยกผู้น้อยขึ้นพระองค์ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดีและทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่าพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลข้าทาสของพระองค์พระองค์ทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมและต่อพงศ์พันธุ์ของท่านเป็นนิจตามที่พระองค์ตรัสไว้กับบรรพบุรุษของเราการนมัสการของมารีมาจากหัวใจที่สำนึกและขอบพระคุณเธอตระหนักว่าความรอดของเธอและของโลกทั้งใบมาจากพระคุณของพระเจ้ามารียอมรับในแผนการของพระผู้เป็นเจ้าด้วยใจถ่อมและดีใจที่เธอเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนั้นเคนฮิลส์ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักร College Church รัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกากล่าวว่าจุดสูงสุดของการอุทิศตนเกิดขึ้นเมื่อความเคารพและการใคร่ควรก่อให้เกิดการนมัสการด้วยสิ้นสุดหัวใจส่งผลให้เกิดการขอบพระคุณและการสรรเสริญผ่านทั้งถ้อยคำและเสียงเพลงให้การนมัสการประเภทนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราทุกวันด้วยกันในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่28เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือนแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณโดยเหตุนี้เราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้
หากเราหวนคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราเราก็จะพบว่าการนมัสการพระองค์ด้วยสุดใจของเรานั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงกระทำการอัศจรรย์ผู้ทรงนำเราออกจากความมืดให้เข้าสู่อาณาจักรแห่งความสว่างของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกเหตุการณ์ทุกพระพรทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่ยอมจำนนเราขอเชื่อและวางใจพระองค์ในวันนี้ไม่ว่าสถานการณ์เบื้องหน้าจะเป็นเช่นไรเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ